อมตะนิทานเรื่องเวสสันดรชาดกตอนที่9ชูชกขอโอรสธิดาคนเราไม่อาจให้สิ่งสามอย่างเต็มได้นั่นก็คือไฟเต็มด้วยเชื้อมหาสมุทรเต็มด้วยน้ำคนมีความอยากมากเต็มด้วยปัจจัยธรรมดาของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเสื่อมไปตามกาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดยั้งได้นำเอาความแก่ความเจ็บและความตายมาสู่ตัวเราตลอดเวลาเวลาไม่เคยหยุดในการทำหน้าที่ของมันทุกชีวิตถูกความเสื่อมครอบงำทุกอนุวินาทีและกำลังก้าวไปสู่ความเสื่อมสลายเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตควรมองให้เห็นโทษภัยของความเสื่อมนั้นๆจะได้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นในคนสัตว์สิ่งของจะไม่มัวเมาเอาใจไปเกี่ยวข้องหรือวางใจไว้กับสิ่งภายนอกซึ่งไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงเราควรที่จะแสวงหาที่พึ่งภายในคือพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งสูงสุดอันเกษมของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีธรรมภาษิตในปฐมภิกขุสูตรความว่าบุคคลไม่อาจทำให้สิ่งสามอย่างเต็มได้นั่นก็คือไฟเต็มด้วยเชื้อมหาสมุทรเต็มด้วยน้ำคนมีความอยากมากเต็มด้วยปัจจัยที่ยกธรรมภาษิตนี้ขึ้นมากล่าวอ้างเป็นอุทเทศนั้นเพราะว่ากำลังจะกล่าวถึงพราหมณ์ที่ชื่อว่าชูชกผู้ที่ไม่อิ่มด้วยความอยากในเบญจกามคุณจึงต้องออกเดินทางไปขอพระโอรสพระธิดาของพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้โดยไม่คำนึงถึงฐานะของตัวเองพราหมณ์ชูชกนั้นมีความหลงไหลในนางอมิตตาเป็นกำลังเมื่อภรรยาร้องขอสิ่งใดก็จะจัดการหามาให้กระทั่งจนไปถึงการให้ไปขอข้าทาสจากพระเวสสันดรซึ่งอยู่ไกลมากอีกทั้งหนทางก็ลำบากยังสู้อุตสาห์ถ่อสังขารไปจนถึงเขาวงกรดในที่สุดได้เรื่องนี้มีความว่าเมื่อชูชกเดินทางเข้าไปนครเชตุดรได้ไต่ถามประชาชนที่มาประชุมกันตามสถานที่ต่างๆว่าพระเวสสันดรผู้รักในการบริจาคทานเป็นชีวิตจิตใจบัดนี้ประทับอยู่ณที่ไหนทำอย่างไรจึงจะเข้าเฝ้าพระเวสสันดรได้ครั้นได้รู้ข่าวว่าพระเวสสันดรตอนนี้ได้เสด็จไปประทับอยู่ที่เขาวงกตนับเป็นเวลา7 เดือนแล้วเมื่อมหาชนรู้ว่าชูชกจะมาขอรับบริจาคทานคือข้าทาสจากพระเวสสันดรต่างก็ไม่พึงพอใจพากันถือก้อนดินและท่อนไม้ไล่ทุบตีชูชกไปชูชกถูกเทวดาดลใจให้รีบหลบหนีการโดนรุมทำร้ายและรีบออกจากเมืองเมื่อรู้ว่าพระเวสสันดรไม่ได้เสด็จไปตามลำพังแต่ยังมีพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาติดตามไปอีกด้วยจึงตั้งใจว่าจะไปขอกันหาชาลีราชกุมารชูชกได้มุ่งหน้าไปทางเขาวงกรดตามลำพังในใจคิดถึงอมิตตาภรรยาสาวไม่ขาดสายยิ่งคิดถึงนางมากเพียงไรก็ยิ่งเร่งออกเดินทางอยากต้องการให้ไปถึงเขาวงกรดทันทีเพื่อจะขอพระโอรสพระธิดามาเป็นข้าทาสรับใช้ของภรรยาสาวให้ได้เมื่อไปถึงทางเข้าป่าใหญ่ชูชกก็ถูกฝูงสุนัขล่าเนื้อวิ่งเข้าใส่หมายจะขย้ำคอกัดให้ตายจึงรีบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้เอาตัวรอดอย่างทุลักทุเลฝ่ายพรานเจตบุตรที่เหล่าพญาเจตราชแต่งตั้งให้อารักขาพระเวสสันดรเมื่อได้ยินเสียงคร่ำครวญของชูชกจึงคิดว่าพราหมณ์คนนี้คร่ำครวญอยากที่จะพบพระเวสสันดรคงจะขอพระมัตสีหรือพระโอรสพระธิดา
พราหมณ์คนนี้คงมาร้ายไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนเราจะฆ่าเขาในที่ตรงนี้นั่นแหละจากนั้นก็ได้เดินตรงเข้าไปพร้อมกับขู่ตะคอกใส่พรางโกงคันธนูหมายจะยิงพราหมณ์นั้นให้ตายเสียชูชกเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวตายและด้วยความเป็นผู้ที่มีไหวพริบจึงพูดโกหกพรานป่านั้นว่าข้าเป็นพราหมณ์ทูตเป็นผู้ไม่สมควรถูกฆ่าเลยเจ้าจงฟังข้าก่อนชาวสีผีทั้งปวงหายขัดเคืองพระเวสสันดรบรมกษัตริย์แล้วพระชนกก็ทรงปรารถนาพระโอรสทั้งพระชนนีของพระองค์ทรงชราภาพมีพระเนตรทั้งสองฝ้าฟางแล้วเสื่อมโทรมลงไปทุกวันได้แต่กร่ำครวญหาพระโอรสปานใจจะขาดข้าเป็นผู้ที่พระราชาพระราชินีทรงมาเป็นทูตเจรจาเจ้าจงฟังข้าก่อนข้าจะเชิญพระเวสสันดรกับพระราชโอรสกลับเข้าเมืองถ้าเจ้ารู้เจ้าจงบอกหนทางแก่ข้าด้วยเถิดนี่เป็นวิธีการเอาตัวรอดของพราหมณ์เท่าชูชกถ้อยคำของชูชกทำให้พรานเจตบุตรเชื่ออย่างสนิทใจแล้วก็เกิดปิติยินดีเพราะคิดว่าพราหมณ์เท่าคนนี้จะเป็นผู้มาทูลอัญเชิญพระเวสสันดรให้เสด็จกลับไปเสวยราชสมบัติที่กรุงเชตุดรโดยหารู้ไม่ว่าเป็นกลลวงของเท่าชูชกจึงผูกสุนัขทุกตัวเพื่อไม่ให้เข้าไปทำร้ายชูชกจากนั้นได้ขึ้นไปประคองชูชกลงมาจากต้นไม้และนำอาหารมาต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อถูกชูชกถามทางไปเขาวงกตพรานก็ได้ชี้บอกหนทางอย่างละเอียดละออพร้อมกับพรรณนาลักษณะของพระเวสสันดรว่านู่นภูเขาคันธมาศเป็นที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระมัทสีราชเทวีทั้งพระชาลีและพระกัณหาทรงครองเพศบรรพชิตอยู่ที่นั่นพระเวสสันดรนั้นเป็นผู้ยินดีในการบริจาคทานพระองค์ทรงเป็นที่อาศัยของเหล่ายาจกเชกเช่นธรณีดลเป็นที่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์เป็นที่ไปเฝ้าของผู้ยากไร้ดังสาครเป็นที่ไหลไปแห่งแม่น้ำน้อยใหญ่พระองค์เป็นดังสระน้ำที่มีท่าอันงดงามลงอาบดื่มได้ง่ายมีน้ำเย็นน่ารื่นรมดารดาษไปด้วยดอกบุญทริกบัวขาวประกอบด้วยละอองเกสรทรงเปรียบประหนึ่งต้นนิโครธใกล้ทางมีร่มเงาน่ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของคนเดินทางผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนเปรียบเสมือนต้นไทรที่ใกล้หนทางให้ร่มเงาน่ารื่นรมใจเป็นที่พักอาศัยของกองคารวานผู้เมื่อยล้าเหน็ดเหนื่อยมาในเวลาร้อนนอกจากนี้พรานเจตบุตรแนะนำว่าก่อนจะไปถึงพระเวสสันดรท่านจะได้พบกับอจุตฤาษีผู้มีฟันเกลอะกละมีธุลีบนศีรษะถือเพศเป็นพราหมณ์มีขอสำหรับสอยผลไม้ภาชนะสำหรับใช้ในการบูชาเพลิงกับทั้งชดาคลองหนังเสือเหลืองนอนเหนือแผ่นดินนมัสการเพลิงท่านไปถึงแล้วถามท่านพระฤาษีนั้นเถิดท่านจะบอกหนทางต่อให้ท่านชูชกได้ยินคำแนะนำจากพรานเจตบุตรเช่นนั้นก็รู้สึกกระยิมยิ้มย่องอยู่ในใจดีใจตัวเองสามารถหลอกพรานป่าเอาชีวิตรอดมาได้และดีใจมากที่จะได้ขอกัณหาชาลีมาเป็นข้าทาสรับใช้จึงรีบออกเดินทางไปสำนักของอจุตฤาษีทันทีเมื่อเดินทางไปถึงเข้าไปสนทนากับพระอจุตฤาษีพลางไต่ถามสารทุกข์สุขดิบจากนั้นเรียบเคียงถามถึงที่อยู่ของพระเวสสันดรท่านดาบทได้ฟังคำถามเช่นนั้นเกิดความสังหรณ์ในใจคิดว่าดูจากหน้าตาพร้อมกับลักษณะท่าทางพราหมณ์แก่คนนี้คงมาร้ายไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนพราหมณ์ชูชกน่าจะมาขอพระมเหสีหรือไม่ก็อยากได้พระกุมารและพระกุมารีอย่างแน่นอนดาบสเกิดความลังเลสงสัยและไม่พอใจจึงไม่ยอมบอกหนทางพราหมณ์ชูชกแซงทำเป็นพูดประจบประแจงว่าท่านผู้เจริญ
ยังไม่ควรจะโกรธเคืองข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้ามิได้มาขออะไรการเห็นพระผู้ประเสริฐย่อมให้สำเร็จประโยชน์การอยู่ร่วมกับพระผู้ประเสริฐเป็นความสุขทุกเมื่อข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระเจ้าสีวีที่ถูกชาวสีผีขับไล่ข้าพเจ้ามาเพื่อพบพระองค์ขอพระคุณเจ้าโปรดแจ้งข้าพเจ้าด้วยเถิดพระอจุตตฤาษีได้ฟังคำของชูชกก็หลงเชื่อถ้อยคำประจบประแจงจึงเหยียดมือชี้ไปทางที่ประทับของพระเวสสันดรพร้อมกับบอกเส้นทางอย่างละเอียดถี่ถ้วนชูชกขอบอกขอบใจพระฤาษีแล้วก็รีบออกเดินทางทันทีส่วนพราหมณ์ชูชกผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมากมายคนนี้จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไรต่อไปได้จึงจะนำกัณหาชาลีไปเป็นข้าทาสของนางอมิตตาได้สำเร็จไว้ติดตามในตอนต่อไปจากเรื่องราวข้างต้นนั้นจะเห็นได้ว่าจะทำดีหรือทำชั่วอะไรสักอย่างหนึ่งต้องใช้ปัญญากันทั้งนั้นเพียงแต่จะเป็นปัญญาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เท่านั้นอุปสรรคหรือปัญหาในโลกนี้ที่เราเจอต่างก็มีมากบ้างน้อยบ้างซึ่งต้องอาศัยปัญญาในการแก้ไขปัญหาจึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้เราเกิดมาชาตินี้แล้วเพื่อทำความดีอย่างเดียวการทำความดีบางครั้งต้องสวนกระแสโลกบ้างสวนกระแสกิเลสบ้างจึงต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นอย่าได้ท้อแท้ในใจในการที่จะสั่งสมบุญบารมีอันยิ่งใหญ่กันต่อไปนะช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ